แรกคือมันยุบพักก่อนไงแล้วไอ้คำว่ายุบพักเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมที่เขาถกเถียงกันในสังคมอาจารย์บางคนก็บอกว่าพักไม่มีไม่ควรจะถูกยุบใช่ไหมใช่ก็พักเป็นสถาบันแล้วมันยุบแล้วมันทำให้เกิดความขัดแย้งไงตั้งแต่รอบเสื้อแดงตั้งแต่รอบ6364ประเด็นคือชนชั้นนำไทยเขาแคร์เรื่องความขัดแย้งเหรอชัวร์เขามองว่าต้องขัดแย้งเพื่อจะได้จบป่ะคือขัดแย้งแล้วจบไม่มีปัญหาไงหรือขัดแย้งแล้วไม่จบเขาก็ปากเสียได้อย่างเงี้ยป่ะประเด็นก็คือว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะมันตั้งพรรคใหม่ได้แล้วมันได้มากกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันเป็นการเล่นพรรคไงแต่ถ้าเกิดว่าไปเล่นคนเนี่ยมันอาจจะได้ผลดีกว่าก็ได้ต่อให้มันเล่นคนอย่างเงี้ยเล่นช่อเล่นธนาธรเล่นปิยบุตรเนี่ยมันก็ห้ามเขาในโลกโซเชียลไม่ได้อ่ะแล้วมีหนำซ้ำคนเหล่านี้ก็สามารถมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคต่อไปได้อีกก็แปลว่าพรรคที่3เนี่ยไอ้คนที่แม่งโดนตัดสิทธิ์ทั้งหมดแม่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงหมดเลยอ่ะแม่งมีเป็นร้อยแล้วอ่ะใช่ป่ะคือแม่งเป็นพรรคที่มีผู้ช่วยหาเสียงที่แบบโคตรเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยอ่ะแล้วการเมืองสมัยใหม่มันเป็นการเมืองที่มันเบสออนอินฟลูเอนเซอร์ถูกป่ะแล้วคุณห้ามเขาไม่ได้แล้วอ่ะแน่นอนคุณก็ไม่ได้ห้ามทักษิณด้วยไงคือต่อไปมันก็จะเป็นเกมที่ทุกคนแม่งอยู่นอกสภาหมดเลยอ่ะใช่ป่ะก็คือกฎหมายแม่งมีช่องโหว่ที่แม่งทำให้กฎหมายแม่งดูตลกอ่ะก็คือง่ายๆก็มึงห้ามขึ้นเวทีซูโม่อันเนี้ยมึงห้ามขึ้นเส้นเนี้ยแต่มึงยืนอยู่ข้างนอกทุกคนก็เห็นมึงอ่ะผมรู้สึกแม่งเป็นอย่างนี้ไงตอนเนี้ยคือสำหรับผมอ่ะผมไม่อยากอยู่ในประเด็นที่ว่าโอ้โหคุณการยุบพรรคเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นบาปมหาอะไรเงี้ยผมบอกว่าถ้าเป็นผมซึ่งคนก็ไม่เชื่ออยู่แล้วผมจะพูดง่ายๆว่าการยุบพรรคทำให้การเมืองไทยแม่งตลก